โอเคค่ะเริ่มจะมาเริ่มไลฟ์เองเริ่มจะเริ่มไลฟ์เองนะคะโอเคเธอฉันทนปกติแล้วปะเราปกติแล้วเพราะว่าฉันเริ่มไงตอนนี้เราจูนแล้วก็พี่มิวเข้าเข้ามาแล้วฝากติดแฮชแท็กนะคะแคปไปเลยมีมพี่มิวเมื่อกี้ 23.5 VP3 นะคะอ่ะคนอื่นยังไม่เข้าทำอะไรมาก่อนหน้านี้เธอทำอะไรมาบ้างเห็นไปพิลาทิสใช่ไหมถูกแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีแล้วฉันนกอ็นแลไ้ปวมาันเนี้ยเหรอใช่โหโหพี่มิวเปลี่ยนเน็ตเลยจูนเห็นไหมอ่ะฉันกดอินไว้ไปอ่ะเธอลองกดเธอกดอินไว้ได้ปะคือพี่มิวอยู่ไหนด้วยตอนเนี้ยไม่คือฉันอ่ะกดนี่ไงจูนมาแล้วมายังนี่มาแล้วแหละเนี่ยเอพาี่มิวอยู่ไหนพี่มิวเขาไปกดเองอ่ะพี่มิวเขาไปกพดีเ่องมิวเขาไม่ได้เข้ามากับเราว่าเขาไม่เห็นว่าเรากดแล้วโอเคเป็นไงบ้างเอลินลูน่า EP 2หวานช่ำเล่าเร็วยัโองเลยอ่ะอีพีสองแค่เราเป็นการเจอกันครั้งแรกเองเธอแต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะแล้ววันนี้จะเป็นการเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะได้เฮ้ยเธอสปอยไปเนี่ยไม่มันเห็นอยู่แล้วอ๋อหรอโอเคมันมโอีเอยคู่แล้วมาแล้วพี่มิวมาแล้วโอเคมาคุณพันษาคะซื้อเน็ตใหม่นะไหนอ่ะมาเอสวัสดีอค่ะขอโทษทุกคนแต่ก่อนนั้นทำไมหน้าจอน้องเลิฟไม่ลงวะแต่ก่อนนั้นโอเคพี่มิถึงไหนกันแล้หยวุดพี่มิวหยุดถึงไหนกันแล้วเมื่อวานมีจอมบอกให้พี่มิวทำอะไรอยู่ที่เน็ตดีใช่แล้วก็วันนี้เอาโทรศัพท์มาซ่อมตอนแรกเขาบอกว่าจะเสร็จแล้วสรุปก็คือไม่เสร็จก็เลยเอา iPad มาไลฟ์โอเคได้มาเป็นไงบ้างยังไงคะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เอลินลูน่าอยู่ว่า EP 2เป็นยังไงและ EP นี้เป็นยังไงใช่อุ๊ย EP นี้ได้หรอ EP นี้เราจะตามหาเพื่อนว้าวอู้เราจะเจอเพื่อนแล้วทุกคนขอไปหาด้วยได้ไหมอ่ะกันซีนว่าดูคุณลูน่าเขาทำหน้าไม่กันซีนค่ะเออค่ะมาเดี๋ยวจะอ่านไลฟ์ตามสคริปต์ที่ให้มานะคะเชื่อว่าทุกคนยังจำไม่ได้แต่เลิฟเปิดอยู่ต่อจำได้พอคร่าวๆอาจจะเสียงดังหน่อยขอโทษนะคะทุกคนโดนแน่โอเคเพราะแบบซีรีส์พวกเราก็คือติดเทรนด์เรื่อยๆเลยหลายประเทศทั่วโลกก็ขอบคุณนะคะThank you for in the fans. Say hi to in the fans. Xin chào, ni hao, an yong. อะไรอีกอ่ะคิดเร็วคิดเร็วประเทศอะไรอีกดีโอเคสวัสดีมีอีกพี่มิวที่เราไปลาตินอเมริกาอเมริกาโน่ไม่ใช่อเมริกาโน่มันกาแฟ
แหละแล้วแบบว่าจริงกันแล้วนี่พวกละเออโอเคนิทาจริงโอเคแล้วซีรีส์พวกเราอ่ะคือแฝงข้อคิดไว้เยอะมากซึ่งมันก็จะมีอีกเรื่อยๆนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่ตื่นเต้นแล้วก็ตอนที่เราถ่ายทำกันก็คือเหนื่อยสุดๆแล้วก็สู้ชีวิตสุดๆเหมือนกันเป็นยังไง เป็นยังไงคือพี่มิวชี้ใครข้างล่างพี่มิวไม่มีใคร ไม่คือว่าใครยกตัวอย่างคนอื่นอยู่แบบเดินผ่านมาก็เลยหวัดดีก่อนก็อย่าง EP เนี้ยจากที่เห็นเขาปล่อยตัวอย่างมามันจะมีเหมือนแบบเธอไปหาแสงปริศนาซัมติงใช่ปะไปหาเพื่อนสองคนหรือเปล่าฉันเห็นในโปสเตอร์อยู่เธอไปทำอะไรการทั้งสองคนไหนเล่าสิคำพูดน่ากลัวมากแบบเธอไปทำอะไรกันสองคนทำไมไปแค่สองคนนะล่ะฮะก็เราจะไปคนเดียวแต่ว่ามีคนอยากตามมาด้วยไงโอ้โอเคได้เออเราก็คาแรคเตอร์น้องเลิฟอันนี้ปะที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงนะมันเหมือนจะมีซีนอีพินด้วยนี่ที่มันจะมีรูปปกอ่ะที่บอกว่าซ้อนสามไงที่เธอบอกว่าเป็นซีนที่แบบตื่นเต้นอะที่ซ้อนสามที่มีไอไซอ่ะที่อัลฟาอ่ะไม่อันนี้ไม่สปอยเพราะว่าเห็นในโปรไฟล์มาแล้วรูปใส่เอ๊ะสามคนที่องศาหรือเสื้อสีขาวได้ดูหรือยังเหมือนเราจะแชร์ให้ดูอยู่นะเป็นฟิลคุยโทรศัพท์ปะไม่ได้เป็นฟิลแบบไลฟ์ตอนเนี้ยไปเออก็ตื่นเต้นมากแล้วคือตอนถ่ายอ่ะฝนใกล้ตกแล้วก็ซ้อนสามนะคะแล้วก็ตรงคืนก็คือมีลูกระนาดอีกก็คือแล้วลูกระนาดไม่ได้จิ๋วเนาะสู้ลูกระนาดโอ้โหก็เกรงอยู่นะพี่มิวอ่านตามสคริปต์มีคนสงสัยว่าทำไมองศาถึงเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยกล้าคุยกับใครลองแบบให้แฟนๆทราบหน่อยสิก็อย่างที่บอกคือจริงๆเราแบบองศามันความที่เป็นเด็กใหม่ไงเป็นเด็กใหม่แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยแล้วพอได้ย้ายมาอ่ะเหมือนย้ายมาอยู่ม .4 เราก็เป็นทุกอย่างมันใหม่หมดเลยสังคมใดๆมันทำให้องศาจากปกติที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอะทำให้ยิ่งไม่กล้าแล้วก็ยิ่งแบบตื่นเต้นหรือทำตัวไม่ถูกในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามีความแปลกหรือเปล่าแต่จริงๆนางก็พยายามให้ดูเหมือนพยายามที่จะแบบเข้าใจหรือทำความรู้จักกับเพื่อนอย่างติงกับเจริญก็อยู่ในการเนี่ย EP 2ที่นั่งเมาส์กันอยู่ก็คือแบบเป็นความรู้สึกเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นสังคมใหม่ไม่รู้ว่าคนอื่นตื่นเป็นกันไหมปกติอะทั้งสามคนไม่รู้ว่าเวลาย้ายไปหรือว่าไปเจอที่ใหม่ปกติจะคุยกันไหมหรือว่าเงียบๆหรือว่าเออเริ่มคุยเลยหรือเปล่าโอเคองศาก็เริ่มจะเงียบโอเคได้ค่ะคนองศาหยุดนะคะเราจะถามคนต่อไปคนต่อไปคือคุณจูนค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดชมรมดาราศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ลองบอกกิจกรรมที่อยากเริ่มทำเป็นอันดับแรกหน่อยในสคริปต์ฉันคนสุดท้ายไม่ใช่หรอเนี่ยเห็นคนแรกมันอยู่ที่ระดับสายตาพอดีเกมนี้มาฉีดยาแล้ว 23.5 น่ารักมากเจมินายเก่งมากหนูโอเคคำถามอะไรนะเปิดชมรมดาราศาสตร์อย่างแรกจะทำอะไรใช่ปะกิจกรรมแรกใช่จริงๆพูดถึงชมรมดาราศาสตร์อะทุกคนก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวอะไรอย่างนี้อยู่หรือปะเออเราอาจจะไปทำแอคทิวิตี้เช่นดูดาวหรือเปล่าแล้วถ้าเราแบบได้ไปดูดาวคนที่ชอบมันจะเป็นไงเอ้ยไม่รู้นะไม่แต่ถ้าอิงความเป็นจริงอะอย่างแรกที่ต้องทำที่ชมรมดาราศาสตร์คืออะไรแก้ปัญหาไม่ใช่เอาชีวิตจริงเหรอเอาชีวิตจริงเหรอใช่ไปนอนค่ะต้องทำความสะอาดก่อนอ๋อเออถ้าในเรื่องต้องทำความสะอาดก่อนไม่ไหวเพราะมันลกลางไงใช่สันบอกว่าเออมันลกลางมากเลยนะคะพี่อ
ใช่รบกวนจริงแล้วเอลินเอลินอยากทำอะไรเคยปากปากใครโอ้อย่าทักสิมันเป็นคอลเลคชันใหม่เธอฉันไม่อยากสปอยตอนนี้ก็เพิ่งทาไปนะลิปนางอ่ะเลิศมาเดี๋ยวโดนดูเอาอีกสามก่อนมาต่ออ่ะเอลินอยากทำกิจกรรมอะไรกับพี่ลูน่าคะเขาทำไม่มีอยู่ดีฉันก็คิดได้เขาทำมาอย่างนี้ไม่มีฉันคิดเองเมื่อกี้ถ้าขนาด EP ถ้าสมมติขนาดณขนาด EP 3เอลินยังไม่อยากทำอะไรกับพี่ลูเอาเธอไม่ได้ไปหาแสงปริศนาหรอเราจะไปหาเพื่อนคนเดียวไงเราต้องการเราจะไปหาเพื่อนแต่เขาจะมีคนเป็นหัวไงถูกแต่ว่ามีคนขอไปด้วยเฉยพี่มิวเลยว่ากล้องมันใกล้หน้าไปวะเราขอมานิดนึงเออกันนะขอไปแต่ว่าชอบใส่เออใส่เสน่ห์สุดสุดนี่เรามีของเต็มเลย3อันเราจุดขึ้นมาเองมีอยู่แล้วโอเคคำถามต่อไปนะฮะคุณเอลินเป็นอีกตัวละครที่มีคนพูดถึงเยอะมากเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะวิวอุ้ยทำไมยิ่งใหญ่จังช่วยด้วยยิ่งใหญ่มากไม่รู้ไม่คิดว่าจะเป็นตัวละครที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่น้อยมากที่จะมีอ่ะมันเป็นเรายูนิคไงใช่มันเป็นตัวละครที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนแทบจะไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนก็เลยคิดว่ามันจะแบบไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจแต่ว่ารู้สึกดีมากๆที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เอาใจช่วยเอลินเออแต่ว่าตอนแสดงจริงอะคือทุกคนเอ็นดูเอลินจริงๆคือตอนที่อยู่ในซีนด้วยกันอะตอนเล่นด้วยกันใช่ก็ยังรู้สึกว่าเธอเป็นเอลินได้แบบ 100% เลยอะมันเชื่อถือจนมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่มันน่ารักว่ะใช่ยังไงนะจูนเมื่อกี้นึกว่าจะพูดอะไรไม่อ๋อโอเคได้ค่ะถามต่อไปจะถามเลิฟรักนะคะตอนนี้สันได้รู้จักเอิร์ธประมาณหนึ่งแล้วสถานะของเอิร์ธกับสันตอนนี้เป็นยังไงจ้าว่าสิก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งในโลกออนไลน์ที่แบบก็รู้ใจกันประมาณนึงเป็นเพื่อนแบบว่ารู้ใจเข้าใจเหมือนแบบสบายใจหรือเปล่าเออสบายใจใช่แต่ว่าจริงๆก็อยากเจอตอนนี้ยังไม่ได้เจอเนาะก็มีบอกไปแล้วว่าเกิดว่ามากรุงเทพอะจะได้เจอยังนั่นดิก็ต้องไปติดตามสิคะจะมากรุงเทพได้ยังมาจากภูเก็ตอะซื้อขนมภูเก็ตมาฝากด้วยนะจะบอกใครหรอจะคุยกับใครหรอพูดกับเอิร์ธดีนะเราเป็นองศาโอเคแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน EP 3นอกจากที่ไปดูแสงเหนือแล้วนะคะเราก็จะมีแต่ว่าเหตุใจเต้นแรงหลายเหตุเลยนอนสีเพราะว่าทุกคนเห็นอันนั้นละสันปีนรั้วโคตรเท่เงี้ยมีมโคตรเยอะจริงเธอนึกว่าจะตอนปีนจริงอะโนค่ะเธอตอนปีนจริงอะตะคิวขึ้นขานึกว่าเชนสแตนเอ็นนั่นน่ะตอนปีนจริงตะคิวขึ้นขาแล้วป้าตามเป็นคนมานวดให้เมื่อกี้วิวจะพูดอะไรพี่วิวไม่ใช่วิวจูนเปล่าที่บอกว่าเหตุที่ทำให้ใจเต้นแรงอ่ะคือใช่ที่กระโดดลงมาแล้วนอนทับกันป่ะโอ้อันนั้นเล่นบาสหรือเปล่ามีกระโดดด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้ส่งต่อไม้ต่อเฮ้ยเธอโพสบอกว่าโพสบอกว่าแก๊งนางฟ้าป้าครับเนี่ยเฮ้ยเธออยู่บนสวรรค์โพสรู้ตัวป่ะ
อันนี้เราไลฟ์จากสวัสดนะคะเผื่อทุกคนยังไม่รู้สวัสดก็ไม่มี 5G นะคะถึงว่าจะเว้นพี่มิวตัว 2G ค่ะพี่มิวโดนไม่หลังเนื้อปังนิดหน่อยฝนตกเปิดตกฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็นอกจากองศาซันนะคะก็ยังมีเอลินลูน่าที่ยังไม่เต้นแรงเหมือนกันโอ้มันมีสปอยไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ก็คือทุกคนรู้แล้วแหละว่าเราจะไปหาเพื่อนด้วยกันแต่มันมืดก็เลยมันเลยมองไม่นี่ไงพระจันทร์ไงเธอไปกับพระจันทร์ไงลูน่าแสงสว่างลูน่าก็เป็นแสงสว่างให้เธอได้นะฉันก็เป็นองศาไม่ใช่ฉันก็เป็นแสงสว่างให้องศาได้เหมือนกันทำไมเงียบล่ะรอพี่มิวชวนพูดอยู่ฉันกลัวว่าฉันถูกสปอยไงเดี๋ยวตำรวจติดสามคนสี่ห้าหกติดคนสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าคนจะตีพี่มิวถ้าพี่มิวรู้สปอยนะมี GMM TV Official อยู่ด้วยนะนี่แหละฉันถึงพยายามไม่พูดเยอะแต่ถ้าฉันพูดเยอะเป็นต้นไม่ค่อยมีใครแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์ว่าคุยเล่นเกี่ยวกับละครเลยอ่ะพิมพ์มาได้นะทุกคนเผื่อว่าเห็นแล้วแบบตอบได้ก็จะตอบแต่คืนนี้ยังไงก็ต้องดูนะถ้าคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นซีนแต่เชื่อว่าเป็นซีนที่ใส่ซีแล้วก็มิวเองก็รอคอยมาก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 มันต้องขำบ้างละนี่บนสวรรค์มีเอเลี่ยนไหมเอเลี่ยนมีทุกที่ค่ะเธอเคยได้ยินไหมเธอเคยได้ยินไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะปลาหมึกมันมาจากนอกโลกนุ้ยใช่เคยได้ยินเคยแล้วเมื่อวานอ่ะปลาหมึกเห็นปลาหมึกแปลงร่างฮะใน TikTok เดี๋ยวส่งให้ดูดูเฮ้ยมันแปลงร่างจริงๆรู้แค่ว่าปลาหมึกรู้ผลบอลโลกเก่าไหมปะเก่าอยู่โอเคขอสามคำคนละสามคำอะไรที่จะเกิดขึ้นใน EP 3เริ่มก่อนละกันอยากสอนบาสอยากสอนบาสของฉันไม่หลุดโป๊ะเธอผิดในสคริปต์เขาเขียนว่ามีคนโป๊ะค่ะเอาใหม่โอเคขอโทษนะคะมีสคริปต์ด้วยหรอเธอโดนตีแน่มีคนโป๊ะแล้วใครอ่ะอันนี้ยังนึกไม่ออกนะใครโป๊ะใครโป๊ะจริงๆเราไม่มีสคริปต์หึใครโป๊ะเขาเรียกว่าหัวข้อแล้ว3คำของหนูคืออะไรเขามีปะมีไม่มีใครไม่เป็นไรเราตอนเออแต่ว่าสามคำที่นึกขึ้นออกตอนนี้คือว่าคืออะไรแต่ว่าเป็นสามคำที่เธอพูดมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้เธอเคยพูดแล้วเว้ยพูดปะไม่พูดเธอต้องเป็นคนพูดเกี่ยวกับการหาแสงแต่นี่รู้สึกอยากเจอเพื่อน EP เนี้ยเฮ้ยใกล้มากเก่งมากเก่งมากแปลว่าได้เจอเพื่อนอะลูน่าอะลูน่าขอลูน่าขอลูน่าสามคำคือคำว่ายิ้มแก้มแตกอันนี้อยู่ในสคริปต์ตั้งแต่พี่จูนถือว่ามันคือใกล้เคียงสคริปต์นะใช่ฉันอะแดปให้มันเป็นคำของฉันเองโอเคก็เหมือนใครโอเคได้ไปทุกคนอย่าลืมนะทุกคนทำท่าพร้อมกันไหมแบบว่าเผื่อคนแคปได้นี่ท่าไหนท่าอะไรก็ได้
แล้วแต่เพราะมันสลับครูป่ะทำทางอย่างอื่นก็ได้หนึ่งสองสามฉันเหมือนแบบไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มอ่ะไม่พี่มิวไม่เติมเน็ตด้วยถูกอยู่ iPad ค่ะ iPad ค่ะ iPad โอ้นี่มีคนบอกว่าอยากเข้าชมรมดาราศาสตร์นะคะยื่นใบสมัครไปที่พี่ลูน่าเลยค่ะไม่กลัวอาถรรพ์กันแล้วใช่ไหมไม่ฉันเอามาแทนฉันนี่แหละอาถรรพ์ไม่มีผลกับเอเลี่ยนแต่ว่าอาถรรพ์มีผลกับองศาและซันเอานี่หมามีบอกว่าถ้า 23.5 ชั้น2วิว3เอ้ยไม่เหมือนกันป่ะโดน3ใช่ไหมเอ้ามันเหมือนกันไหมคือเรียงจากเลิฟจูนวิวพี่มิวใช่ป่ะถูกป่ะของเลิฟเป็นเลิฟวิวจูนพี่มิวโอเคใครแคปยังไงได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำทุกเลขนะคะมันจะได้ทั่วถึงโอเคสองเลิฟสองก่อนอ่ะอ่ะชั้นสามอ่ะ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 ฉันไม่จุดก็ได้ไม่เอามันจะเรียงหรอไม่เป็นไรเราจะทำทุกเลขไงแล้วเดี๋ยวให้เขาไปตัดแปะเอาให้เขาแคปจะเรียงเอาหนึ่งสองสามวิวเธอตั้งห้าโอเคฉันเปลี่ยนเป็นสองอ่ะมีคนบอกฉันว่าเน็ตน้องเลิฟดีสุดมันบ้าเดี๋ยวนี้เน็ตจุนก็ดีนะนั่นแหละเขาบอกว่าเห็นไม่มีคนบอกว่าเห็นแบบว่ารูปภาพน้องเลิฟแบบชัดสุดเอาละอ่ะพี่มิวทำห้าเร็วเพราะว่าพวกฉันไลฟ์จากนอกโลกนี่พวกฉันไลฟ์จากนอกโลกอ่ะสองวิวจุดคือลูกโป่งขึ้นที่เลิฟอะมันเป็นเซตสองอะอ่ะเปลี่ยนโอเคอ่ะฉันสุดเอ้ยพี่มิวสามเร็วหวานจะสองทุ่มแล้วว่ามีใครเตรียมตัวดูแล้วบ้างพี่มิวซ่อนโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนไปห้าทำเขาแบบเร็วเร็วเธอเอาฉันเป็นอะไรเอาฉันเป็นหนึ่งเอาฉันเป็นสองสิเอ้ยฉันเป็นสามสิเอ้ยแต่ฉันมันต้องมีคนที่ทำไม่ครบแน่เลยทำครบไปแล้วปะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องไลฟ์เพื่อเราต้องไลฟ์เกินให้แฟนคลับเพราะว่าพี่มิวโทรศัพท์เจ๋งเราต้องไลฟ์ให้แฟนคลับเพิ่มอีกสิบนาทีพี่มิวแทบจะหลุดละพี่มิวหายมาเดี๋ยวฉันว่าฉันต้องไปอยู่ในนี้ละไปจ่ายค่าเน็ตก่อนก็บอกเธอฉันไม่ได้ใช้เน็ตอันนี้ฉันใช้ Wi-Fi ได้ยังอันนี้ขึ้นปะฉันรู้แล้วฉันจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ไลฟ์มายังไม่เห็นหน้าพี่มิวชัดๆเลยอะจริงอันนี้ได้ยังได้ปะคุยเล่นกันเถอะทุกคนแนะนำ 23.5 เป็นภาษาจีนพี่มิ้วเรียนมาได้ยังภาษาจีนอ่ะมีห้าวเออชื่อเสียงดังอีกแล้วเออชื่อชันพอยต์อีเออสันอู่แล้วจุดคืออะไรเออชื่อชันพอยต์อู่Every Friday เตียนอูใช่เขาว่าเตียนได้มั้งคิดว่าแต่จริงหรือไม่ใช่มาก นี่มีคนบอกว่าชำระค่าเครือข่ายของคุณครอบครัวของฉันนี่
ไม่แต่ iPad มันต้องใช้ Wi-Fi ไงแต่ว่าอันนี้เอาโทรศัพท์มาซ่อมแต่ยังไม่ได้คนเยอะมากคนที่ส่งอีโมจิคือล่ะบอกนะบ๊ายบายโอ้ทำไม่เป็นโอเคทุกคนเอาวิวโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะ20:30ทุกวันศุกร์ทางเจมมี่15แล้วก็ย้อนหลังแบบอันคัทได้ที่ Netflix 20:30วันนี้อย่าลืมแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กอะไรจูน 23.5 EP 3เย้เอเรามีหายไปไหนอะยอดทั้งหมด170ป่ะเค175นั้นรอบแรกครั้งล่าสุด135 K มั้ยอยากเห็นสักแบบ 2-300 ตังค์เออใช่ไหมเผื่อจะไปซื้อหวยได้อีกรอบหนึ่งทุกคนก็ช่วยกันนะเอาวิวหายไปไหนอ่ะใช่วิวหายไปเรียนเอลินไปหาเอลินแล้วพี่มิวเน็ตก็ไม่ได้ดีขึ้นนะดูดิเขายังไม่รู้ตัวเลยอ่ะไม่ได้ยินเลยว่าพี่มิวอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็เตรียมต่อไปดูกันแล้วกันได้อย่าลืมนะค่ะทุกคนไม่ว่าจะดูสดหรือว่าย้อนหลังก็ช่วยติดแฮชแท็กแบบว่า 23.5.5 EP 3แล้วก็แบบแฮชแท็กมิวเลยแฮชแท็กมิวจูนวิวจูนอะไรก็ว่าไปมาเลยนี่วิวมาแล้วขุดไปนอกโลกวิวบอกรอบนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเธอสู้นะชาวโลกเพราะว่าชาวนอกโลกรออยู่จบยังอ่ะยังไม่จบแต่ว่าพี่มิวหายไปพี่มิวคือไม่ได้ยินเสียงพี่มิวแล้วพี่มิวก็ไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินแต่ว่าพี่ปิดเสียงเพราะมันเสียงดังไงเอ้าได้ยินป่ะอันนี้ได้ยินป่ะมันกระตุกอยู่ป่ะได้ยินแต่ว่าไม่ดังนะไม่หรอไม่ถึงรอบข้างพี่มิวอะไม่ได้ดังนะกดได้โอเคพี่มิวทำอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะมาดูว่า EP นี้มีองศาจะเยอะไหมขอมีคนอื่นแบบเยอะแล้วป่ะภาพที่เลิฟคือคมชัดสุดแล้วค่ะก็สปอนเซอร์ได้นะคะเน็ตพี่มิวอ่ะเข้าโดนเถื่อนเข้าเลิฟก็ได้นะเข้าจูนได้ด้วยเน็ตบ้านดีอย่างนี้ท้อใช้พูดถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวพูดเลยเออเข้าปุ๊บพูดปั๊บเอเลี่ยนไม่พูดกับมนุษย์เอเลี่ยนพูดหน่อยไม่มีคำถามแล้วหรอในสคริปต์อะหมดแล้ว มาเดี๋ยวคิดให้แป๊บหนึ่งนะนะเดี๋ยวเข้าในโทรศัพท์เดี๋ยวขอไปนะกี่ขบเดี๋ยวเข้าในโทรศัพท์นะเดี๋ยวเข้าเวลาเดี๋ยวออกคนสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวคนสุดท้ายก็ได้แปลว่าอะไรนะไม่ต้องพี่มิวกลับมาพี่มิวอะไรหกนาทีโอเคทุกคนน่าจะได้บิงพี่มิวตั้งแต่ยังไม่ได้ออนนะคะเป็นพี่มิวเป็นฟิลคุยโทรศัพท์นะคะไม่ได้มาไลฟ์คุยคนเดียวซะส่วนใหญ่พวกเธอรู้ไหมว่าซีรีส์เรื่องเราติดเทรนด์หลายประเทศทั่วโลกมากๆเลยนะรู้ใช่แล้วครั้งนี้เราก็จะติดไปด้วยกันอีกฝากเล่นนะคะ 23.5 EP 3
ขอ yeah. ขอยังไงถามก่อนว่าขออะไรตอนนี้ไม่ขออะไรขอยังไงอะไรขออะไรชัดไหมไม่ไม่ขอตายละพี่มิวช่างมันเถอะพี่มิวไม่ต้องออกเออไม่ต้องออกแล้วนะไม่เน้นตัวเองแล้วนะชัดมากเก่งมากถูกแล้วถูกแล้วไม่ต้องออกแล้วนะไม่แต่ฉันเห็นเน็ตเธอกระตุกอ่ะเอลินใช่ตอนนี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละยานมันรบกวนกันเฉยอุปกรณ์เยอะถ้าเอลินก็ลองมาไลฟ์ที่บ้านเราสีบ้านเราเน็ตแรงนะโอ้โหหืมงงมากของเราไม่กระตุกเลยนะงงมากค่ะเอายังอุ้มเหรอไปได้ไหมบ้านเลิฟก็เราสองคนกันตั้งเดินไปทำไมจริงไปแล้วจะโป๊ะไหมอะถ้าไปด้วยอะโป๊ะอะไรนะสรุปเน็ตกระตุกขอบคุณจ้าพี่มิวคนคุยคนเดียวนะคะพี่มิวอันนี้ฉันเรียงเออนะพี่พูดว่าอะไรนะพี่มิวเลิกคุยโทรศัพท์โทษทีโทษทีพอดีว่าไม่ค่อยได้คุยกับใครแล้วตื่นเต้นมากเป็นฟิลวิดีโอคอลแล้วพูดไม่ปกติคุยแต่ลาเต้ไม่เคยแบบเจอแบบคนหลายๆคนอย่างนี้โอเคได้แอนเมนต์มีคนถามว่าพี่มิวเดินไปไหนพี่มิวเดินไปไหนตอบเร็วเดินไปหาสัญญาณโอเควันนี้มีซ้อนสามน่ากลัวไหมคะน้องเลิฟทุกคนเชื่อใจเลิฟแล้วเลิฟก็พยายามมีสติที่สุดพี่มิวรู้ป่าวกับพี่ซีซีก็คือเชียร์อัพที่สุดแล้วทำไมฉันไม่ได้นั่งอ่ะฉันอยากนั่งมั่งเอาสิเอามาดิไปขี่มอเตอร์ไซค์กันไหมได้สิสวัสดีพี่ตูสวัสดีพี่ตูพี่ตูพี่น้องตูพี่น้องตู What are you doing คะ Waiting for watching 2355 series EP 3 Don't forget to put the hashtag on your ex นะคะ hashtag 2355 EP 3 yeahมีคนบอกว่าเน็ตน้องเริ่มชัดสุดอยากรู้ใช่ไหมว่าใช้อะไรเข้าก่อนเอาละเข้าก่อนเดี๋ยวพูดให้พี่เริ่มมีทริคอะไรขับครั้งแรกซิ่งขนาดนั้นคะโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะหลายครั้งแล้ว หลายครั้งแล้วแล้วเรียนตั้งแต่9 โมงถึง4 โมงเสียงลมใครคะไม่ใช่ฉันแน่นอนอันนี้ไม่คิดว่าเป็นของพี่มิวมิวไม่ใช่ฉันไม่ได้อยู่หน้าผมเด้อไม่ใช่ของมิวแน่นอนพี่มิวลองเสียงหายใจหรอกดปิดเสียงดิพี่มิวลองกดปิดเสียงดินี่ถูกถูกต้องหรอกแต่นี่ไม่มีลมเลยนะมันไม่รู้ว่ามีลมมีลมแต่พี่มิวอยู่ข้างนอกพี่มิวเดินอยู่พี่อยู่ในห้างอยู่ในห้างตกใจนะลมมาต่อยโอเคเราจะปล่อยให้พี่นิ้วไปหาซื้อเน็ตใหม่นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะ EP 3บอกเลยว่าสนุกและตื่นเต้นมากนะคะมีเรื่องพีคหลายๆหลายๆๆจุดเลยทุกวันศุกร์นะคะ20:30 ทาง JM25 นะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังแบบอันคัทที่แรกได้ทาง Netflix 20:30นะคะเอลินลูน่าและองศาฝากหน่อยลูน่าก่อนอ้าวเนี่ยให้ป่าเดี๋ยวก็พูดเดิมอีกแล้วนั่นแหละค่ะคือจริงๆอ่ะ EP 3อ่ะสปอยไปทุกคนก็เห็นแบบประมาณนึงแล้วแหละเพราะว่ามันน่ะมีอยู่ในทีเซอร์ค่อนข้างเยอะแบบช่วง EP แรกๆอ่ะแต่ว่า
ก็ยังอยากให้ทุกคนดูไปพร้อมกันทั้งดูสดแล้วก็ดูออนไลน์แบบเพราะมันจะมีอันคัทที่แบบว่าอยู่ใน Netflix อีกใช่ไหมล่ะแล้วก็อยากให้แบบช่วยกันติดแฮชแท็กนู่นนี่นั่นเผื่อว่าครั้งหน้าเราจะมีมาไลฟ์หรืออะไรกันอีกอย่างนี้มาพูดคุยกันก่อนที่ซีรีส์จะออนอีกนะคะก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าทุกคนจะช่วยกันแบบติดแฮชแท็กนู่นนี่นั่นได้เยอะแค่ไหนอยากเห็น300แก300 400ดูนี่นั่นเคนะคะไม่ใช่ทวีตนะเคเอลินก็ขอฝากด้วยนะคะ 23.5 องศาที่โลกเอียงเชื่อว่ามันจะสนุกขึ้นทุก EP จริงๆมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามอีกเยอะใช่พวก EP หลังๆอ่ะไม่มีหลุดมาเลยในทีเซอร์แบบน้อยมากเนาะความลับ 100% อ่ะใช่คืออยากคือตอนเนี้ยทีเซอร์มันมาแบบว่าเหมือนต้นและจบอยากให้ตามดูระหว่างทางมากเพราะว่าระหว่างทางทุกคนใส่ดีเทลไปเยอะมากแล้วก็มีอีกหลายคนอยากให้ดูทุกตัวละครเติบโตจากต้นไปถึงจบว่ากว่าจะไปถึงจบอะคนนั้นเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนเปลี่ยนนะคะอยากบอกให้รู้ไว้ว่าคือระหว่างทางทุกคนต้องลงดีเทลแล้วก็ทำให้มันไปถึงตอนจบให้ได้จากต้นมันก็พี่เอลินอาจจะไม่อยากพูดกับใครเลยตอนจบทำไมถึงพูดเหตุผลอยู่ระหว่างทางเออเอาไปคิดว่าถ้าเป็นฉันพูดตอนนี้ฉันโดนตำรวจลงเลยค่ะถ้าฉันพูดเหมือนเดิมอู้กับเมืองมีคนบอกว่าให้อู้กับเมืองเออพี่มิวอู้กับเมืองเร็วปิดหน่อยไอ้อย่างอะติดใจกับภาษาเหนือติดใจขอซาบาทขอสาวเป็นสายแล้วขอสาวบ้านค่ะอะไรก็ฝากไปเนอร์23.5องศาม่วนกูต่อแน่นอนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วมันจะมีแบบจุดพีคแบบพีคในรูปแบบที่แบบมาได้แบบมันก็มีความน่าฮะอยู่มีความเด็กๆใช้ชีวิตจนถึงเลเวลแบบโตแค่ไหนก็ต้องติดตามกันเนอร์ห้ามลืมหนาใครไปยาแคปมีมองศาเนี่ยต้องติดตามทุก EP รับรองบอทิปหวังแน่นอนเนอะเลิศนะหนูรู้แล้วต่อไปนี้พี่บิวต้องพูดภาษานี้เรารู้เรื่องมากจริงพูดใจเย็นจริงลองเล่นลองเล่นก่อนจะปิดไลฟ์อย่าลืมคำนั้นนะคำเมื่อวานอ่ะที่ต่อเนื่องไปเราปะกันเนอะไว้ปะกันเนอะไว้ปะกันเนอะโอเคเราจะพูดกับอินเตอร์แฟนหน่อย and for inter fans you can watchOn Netflix every Friday on 3:30 p.m. and don't forget today in 3:30 p.m. no, ไม่ใช่3:30 9:30 p.m. and don't forget to put the hashtag 23.5 EP3 on the X and we will read it all of the tweet and hope to see you guys soon if the hashtag will be the top one very soon โอเคไปเตรียมตัวดูกันนะฮะใช่เหรอโอเค we will going to prepare to watch 23.5 นะฮะ EP3 นะคะแล้วก็จะไปปั่นทวีตแล้วเราก็จะไปดูทวีตพี่มิวส่งแฮชแท็กแน่นอนใช่แล้วกำลังจะไปดูมีมพี่มิวนะฮะว่าเอาเลยกันเริ่มจากใครที่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรลงในแฮชแท็กก็แคปหน้าจากสองทุ่มครึ่งเริ่มจากสองทุ่มครึ่งแล้วก็เขียนว่าเช็คชื่อเออเราจะไปเช็คชื่อกันฉันส่งหมดแหละมีมฉันนั่นไม่ต้องจริงพวกเราพี่สองมากนะแบบจริงคนในเรื่องจริงพวกเราสองตลอดนะคือเราก็อยากรู้ไงว่าแฟนๆชอบกันหรือเปล่าในแต่ละ EP เราแบบชอบตัวละครไหนกันบ้างอย่างเงี้ยใช่โอเคเลย15ทีให้แฟนๆไปเตรียมตัวดูกันนะคะตอนนี้ดูได้ทางทีมันมี15ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมดูย้อนหลังด้วยใช่สามทุ่มครึ่งแล้วจ้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูใน Netflix อ่ะอย่าลืมกดชอบเอาไว้ด้วยมันจะได้ขึ้นไปอันดับหนึ่งใน Netflix นะ
ใช่ EP นี้ต้อง1ใช่ใช่บ๊ายบายอย่าเดี๋ยวไปป๊ากันเนอร์ไปป๊ากันเนอร์ค่ะไปป๊ากันเนอร์บ๊ายบายจ้าเตียนเตียนสิ้นเช้าไปไปทีไปไป